หัวข้อ Current Room Information หัวข้อนี้จะใช้สำหรับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะห้องพักและข้อมูลลูกค้าที่เข้าพักทั้งหมดของโรงแรมในรูปแบบของตารางนะคะโดยในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล2ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของการกำหนดเงื่อนไขและส่วนที่2จะเป็นส่วนของการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราเลือกนะคะโดยในส่วนของเงื่อนไขจะประกอบไปด้วยชนิดห้องพักตำแหน่งห้องพักสถานะห้องพักและการจัดเรียงข้อมูลเมื่อเราทำการเลือกเงื่อนไขที่เราต้องการแล้วระบบจะทำการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราเลือกทันทีนะคะโดยในส่วนของข้อมูลที่แสดงจะประกอบไปด้วยเลขที่ห้องพักชนิดของห้องพักตำแหน่งของห้องพักแสดงชื่อแขกหรือชื่อกลุ่มของห้องพักนั้นๆกรณีที่ลูกค้ามีการเข้าพักนะคะต่อไปจะเป็นการแสดงประเภทการเข้าพักว่าเข้าพักแบบ FIT หรือแบบกรุ๊ปต่อไปจะเป็นการแสดงจำนวนลูกค้าที่เข้าพักต่อห้องแสดงวันที่เช็คอินของลูกค้าแสดงวันที่จะเช็คเอาท์ของลูกค้าแสดงจำนวนวันที่ลูกค้าเข้าพักแสดงสถานะของห้องพักณเวลาปัจจุบันต่อไปแสดงสถานะห้องพักที่มีการจองไว้สามารถคลิกเข้าไปเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลได้และการแสดงสถานะห้องพักที่อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงต่อไปจะเป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะห้องพักซึ่งระบุเป็นสีต่างๆโดยนำไปใช้ในส่วนของข้อมูลห้องพักเช่นเดียวกับหัวข้อ Current Room Guest Status และการแสดงจำนวนห้องพักในสถานะต่างๆภายในโรงแรมโดยแสดงสถานะของห้องพักเช่นเดียวกับหัวข้อ My Dashboard Manager เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อ Current Room Information ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทไทยซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด